รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมทางบ้านทุกๆท่านเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวก็เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่นะครับก็จะถูกคลี่คลายในรายการของเราผ่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่จะมาให้คำแนะนำรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งและผลโหวตของเหล่าสมาชิกในครอบครัวและท้ายสุดนะครับคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนะครับและเช่นเคยนะครับในรายการของเรานั้นมีคอมเมนเตอร์ถึง3ท่านด้วยกันมาที่ท่านแรกนะครับท่านเป็นประธานเบนทองหล่อกรุ๊ปและยังเป็นนักบริหารธุรกิจชั้นแนวหน้าของเมืองไทยคุณวสันต์เบนทองหล่อครับสวัสดีครับคุณวสันต์สวัสดีคุณเกณฑ์คุณวสันต์ครับผมขออนุญาตปรึกษาคุณวสันต์เลยอยากเป็นนักค้าขายที่ประสบความสำเร็จแบบคุณวสันต์เราควรจะทำยังไงครับเรียนหอนค้าสิครับเราสอนให้ค้าขายหลังจากนั้นทำยังไงเปิดร้านต้อนรับลูกค้าต้อนรับลูกค้าเลยไม่เห็นยากอะไรทุกอย่างลูกค้าเป็นที่หนึ่ง customer is the king เป็นพระเจ้าเลยเป็นพระเจ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเข้ามาแบบจู้จี้จุกจิกนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราควรจะทำยังไงกับลูกค้าแบบนี้ครับเป็นพ่อค้าหน้าต้องยิ้มต้องยิ้มสู้วิกฤตยิ้มสู้ยิ้มสู้ขอบคุณคุณวสันต์นะวันนี้บอกเทคนิคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาถึงท่านที่2นะครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดร.ธนทรวชิระขจรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกิ๊ฟดร.ครับวิชาการจัดการการท่องเที่ยวสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็สอนเกี่ยวกับว่าแหล่งท่องเที่ยวจะเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงนะคะแล้วนักท่องเที่ยวที่ดีควรจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นในฐานะที่อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวผมก็พอจะทราบเรื่องท่องเที่ยวนะฮะแต่ตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าผมยังไม่มีคนที่จะอยู่ข้างๆผมแล้วก็ไปเที่ยวกับผมในทุกๆที่ครับอาจารย์พอจะหาผมสักคนได้ไหมครับเอ๊จริงๆถามคนที่ดีที่สุดนะคะคือภรรยาที่บ้านนะคะเอาละฮะขอบคุณด็อกเตอร์มากครับค่ะยินดีค่ะมาถึงท่านที่3นะครับเป็นดีเจและพิธีกรนะครับคุณพีรพลเสนาคุณหรือว่าดีเจอีคิวครับกิ๊ฟไปถามคุณวสันต์ว่าเคล็ดลับความสำเร็จธุรกิจคืออะไรครับคุณอยู่ที่โบไทยครับอยู่ที่โบไทยเนี่ยแหละคุณวสันต์ไม่เคยถอดแต่เขาใส่ตลอดเลยทำให้ประสบความสำเร็จใช่ผมเป็นแบบตรงนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจนะคุณนิคิวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคอมเมนเตอร์ที่ผมคุยแล้วบางทีสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะแต่คุณก็ได้มาในรายการหลายรอบเลยคุณนิคิวครับผมบอกเทคนิคได้ไหมทำไมคุณมาบ่อยซะเหลือเกินอ้าวถ้าเรารู้เรื่องครั้งแรกเนี่ยเขาจะเคลียร์แล้วเราต้องให้เขาสงสัยต่อไปเขาจะอยากรู้เรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆหมายถึงทีมงานอยากจะรู้ในตัวคุณครับเขาก็เลยเชิญคุณมาคุยอีกรอบนึงกว่าจะรู้เรื่องก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการกับเราถูกต้องครับนะครับมาถึงท่านประธานสูงสุดผู้ตัดสินชี้ชะตาประจำรายการของเรานะครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.เสาวนีไทยรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับท่านประธานคุณเคยนอนเปรย์ไหมเคยนอนเปลครับตอนเด็กๆผมจำได้ว่าตอนที่ผมนอนเปลนี่นะครับคุณแม่ไกวเปลไกวเปลโอ้โหผมนี่นึกว่านั่งเรือไวกิ้งครับท่านประธานมีหน้าค่อนข้างจะไฮเปอร์นะคุณแม่ไกวแรงไปหน่อยแล้วก็ธุรกิจที่มาวันนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ช่วยชุมชนเอาคนในชุมชนเนี่ยมาทำเปขายวันนี้ประธานกะจะช้อปปิ้งสักนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอไปดูด้วยนะเผื่อผมติดใจอาจจะซื้อเปลกลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานนะครับคุณผู้ชมครับธุรกิจที่จะมาเปิดใจในรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษก็คือว่าเขาเป็นครอบครัวชาวอเมริกันนะครับที่อยู่เมืองไทยมากว่า30ปีนะครับชื่นชอบเมืองไทยรักเมืองไทยแล้วก็เริ่มทำธุรกิจในเมืองไทยเป็นที่แรกเลยธุรกิจที่ว่านี้นะครับคือธุรกิจการขายเปลบนโลกออนไลน์มาถึงวันนี้ครับเกิดความขัดแย้งขึ้นในธุรกิจในครอบครัวนี้นะครับจะเป็นความขัดแย้งอะไรตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับผ
มเจอเผาต้องเหลืองอยู่ที่บ้านหุ่ยห้อมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเขาไม่ใช่คนด้อยโอกาสเป็นคนขาดโอกาสไปเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างอาชีพสร้างงานให้กับเขาก็เป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดผมอยากจะให้การทำเพลงนี้เอาไว้กับเผาต้องเหลืองให้เขาทำระดับครัวเรือนบ้านห้วยห้อมมีเผาต้องเหลืองอยู่แค่102ชีวิตเท่านั้นทำไมเราไม่รักษาเอาไว้ให้เป็นของเขาอ่ะคุณพ่อบุญยืนแกก็เป็นคนนิสัยดีค่ะชอบช่วยเหลือชาวบ้านนะคะไม่ใช่เฉพาะชุมชนเผ่าตองเหลืองอย่างเดียวค่ะใครก็ตามที่แบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยแกก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเวลาเผ่าตองเหลืองไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลหรือว่าบัตรประชาชนหมดอายุหรือว่าหายพ่อบุญยืนก็พาไปที่อำเภอค่ะในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาพี่น้องตองเหลืองก็มีรายได้เสริมและรายได้หลักมาตลอดจากการถักเปตองเหลืองแต่ณวันนี้โลกออนไลน์ต้องการเปตองเหลืองอย่างมากถ้าหากเราทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนมันจะทำให้เราไม่สามารถส่งออเดอร์ทันลูกค้าและลูกค้าก็จะหันไปซื้อจากรายอื่นถ้าเราจะยึดตลาดตรงนี้ไว้ให้กับพี่น้องตองเหลืองจริงๆเราจะต้องทำเป็นธุรกิจเต็มตัวคุณอุดมเหรอคะทำงานด้วยกันเหมือนแบบเป็นพี่น้องอะค่ะศึกษาได้ทุกเรื่องเวลาไม่มีงานคุณอุดมก็เป็นคนหาให้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถขายเปตองเหลืองได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่ดีนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอื่นเช่นพี่น้องม้งพี่น้องคนเมืองที่อยากถักเปตองเหลืองเหมือนกันผมไม่เคยคิดจะทิ้งเจตนารมณ์ของคุณพ่อผมเลยไม่ใช่เลยครับลองคิดดูสิครับยิ่งสร้างงานสร้างรายได้ยิ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องตองเหลืองเจตนารมณ์ของการทำเพลงนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จทางธุรกิจแต่เราทำเพื่อที่จะให้เผ่าต้องเหลืองอยู่ดีขึ้นให้เขามีอาชีพอยู่แบบพอเพียงได้ถ้าเราเอายอดขายเป็นตัวตั้งเอากำไรเป็นเป้าหมายเอาเงินเป็นใหญ่มันจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับการ The Family Business ขอต้อนรับคุณอุดมและคุณพ่อบุญยืนสุขเสน่ห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเอาละครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับครอบครัวสุขเสน่ห์ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับวันนี้มาให้กำลังใจนะครับกับคุณอุดมแล้วก็คุณบุญยืนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านนั้นทำการเปิดใจก่อนโดยจะให้เปิดใจคนละ2นาทีหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนะครับผมจะให้คุณอุดมก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อนั่งก่อนนะครับเชิญครับคุณอุดมครับทีนี้ฮะมีเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับท่านประธานและคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับประเด็นของผมคือณวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ครอบครัวสุขเสน่ห์จะเปิดเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวความหมายของธุรกิจของผมนี่คือ social enterprise นะครับหรือว่าธุรกิจเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือกิจกรรมทางสังคมทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทำก็คืองานพัฒนานั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามาทำในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเพื่อหนึ่งความน่าเชื่อถือมากขึ้นเชื่อไหมครับว่าณวันนี้ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศกลุ่มโซนยุโรปเขาเริ่มนิยม social enterprise และแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเขาก็ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรงผ่านห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือกิจการอะไรก็ได้ที่ทำงานในลักษณะของ social enterprise หรือทำเพื่อประโยชน์ของสังคมถ้าย้อนกลับไปดูงานพัฒนาของคุณพ่อคุณแม่ผมตลอด30ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขยับไปเรื่อยๆเป็นงานพัฒนาทั้งนั้นเลยแต่ถึงวันนี้เราจะต้องรักษาความก้าวหน้าตรงนั้นด้วยการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อที่1จ้างคนมากขึ้นเพื่อรักษางานไว้ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือพี่น้องเผ่าตองเหลืองนะครับเชื่อไหมครับว่าที่อเมริกา yellowleafhammocks.comเพิ่งได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์เปลตองเหลืองนี่ออกรายการทีวีรับอรุณ Good Morning America ของ CBS เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาดำเนินงานเป็นลักษณะของ Social Enterprise นะครับถึงจะได้ออกรายการแบบนี้แล้วเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือพอออกรายการโทรทัศน์ที่อเมริกาออเดอร์พุ่มเข้ามาจนเรา
ส่งแทบจะไม่ทันนะครับแล้วลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีห้างหุ้นส่วนหรือกิจการอะไรสักอย่างรองรับออเดอร์ตรงนี้เราก็จะส่งงานไม่ทันแล้วที่แน่นอนชัดเจนเราจะต้องขยายกลุ่มคนที่ถักเปลยวนไม่ใช่ยึดติดกับเฉพาะกลุ่มเผ่าตองเหลืองแต่ว่าเราจะต้องขยายออกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าม้งครับแล้วแม้แต่ในพื้นที่นั้นก็มีคนพื้นเมืองจังหวัดแพร่เป็นหมู่บ้านเล็กๆในบริเวณนั้นพร้อมที่จะถักเปลนะครับเราจะต้องขยายตรงนั้นเพื่อที่จะรักษางานไว้ให้กลุ่มเผ่าตองเหลืองเราไม่มียังไม่มีรูปแบบโซเชียลครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จเลยหมดเวลาแล้วครับหมดเวลายังไม่เสร็จครับหมดเวลาเดี๋ยวค่อยเล่าใหม่เหมือนรีบกลับแพร่เลยนะฮะจากทรงแล้ว2นาทีหมดเวลาแล้วครับเชิญนั่งก่อนเชิญครับเชิญนั่งก่อนต่อนิดยังมีเวลาอีกครับเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวขยายต่อได้อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะพูดอะไรครับเอาลืมไปแล้วครับงั้นนั่งต่อเชิญคุณพ่อครับคุณพ่อมีเวลาเปิดใจ2นาทีเช่นเดียวกันนะครับพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับผมเห็นว่าการทำเปลยยวนเปลยนอนเปลยนั่งของชนเผ่าตองเหลืองเนี่ยน่าจะคงอยู่ในแบบรูปแบบเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเนื่องจากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดกับชนเผ่าตองเหลืองก็คือครอบครัวของเผ่าตองเหลืองเองเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างอื่นเขาไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะเขาอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวเขาก็รักครอบครัวถ้าเราจะได้ผลไม่ว่าทางด้านไหนๆถ้าเราเน้นในเรื่องครอบครัวถึงจะได้ผลผมติดใจคำว่าบริษัทใหญ่ๆอันนี้เราไม่ควรที่จะคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเขามุ่งในเรื่องการหาเงินก็จริงซึ่งมันคงไม่ผิดมากนักแต่ว่ามันคงจะไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชนเผ่าตองเหลืองซึ่งเขาอยู่วันต่อวันอยู่แล้วเขาชอบอยู่กับครอบครัวบางวันเขาอยากทำงานเขาก็ทำบางวันเขาไม่อยากทำงานเขาก็ไม่ทำมันเหมือนกับว่าจะให้เขาไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทุกจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนี่เขาคงรับไม่ไหวเขาอยากจะไปปลูกข้าวบ้างเขาอยากจะไปล่าสัตว์ขุดมันขุดเผือกอะไรในป่าเหมือนเดิมเขาคงจะสู้งานแบบธรรมดานี่คงไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเพื่อที่จะได้ผลที่สุดในทุกๆด้านรวมทางด้านการหาเงินของชนเผ่าตองเหลืองก็ใช่รวมทางด้านสังคมด้านอื่นๆก็ใช่มันอยู่ที่ครอบครัวนั่นครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อชนนี้อยู่ที่นี่โอเคครับเราได้เห็นประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณอุดมนะครับคุณลูกนี่ต้องการเดินหน้าทำธุรกิจแบบเต็มตัวนะครับในขณะที่คุณพ่อนะครับอยากจะทำเป็นอุตสาหกรรมแค่ในครัวเรือนเท่านั้นเองมาถึงคอมเมนเตอร์ครับคุณวสันต์ครับมีคำถามอะไรครับคุณพ่อบุญยืนสมัยก่อนเราก็รู้จักว่าเปยวนภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะ yellow leaf yellow leaf hammock ครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเผาตองแดงทำไม่เรียกเปยเผาตองแดงเหรอหรือแปรเผ่ามงต้องเปลี่ยนชื่อไปตามอันนั้นหรือเปล่าเจอคำถามแรกคุณวสันต์ท่าทางคุณพ่อบุญยืนจะไปไม่เป็นซะแล้วให้เวลาคิดสักครู่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันนะครับถ้าทำแบบคุณพ่อทำเนี่ยก็ส่งไม่ทันมันก็เสียลูกค้าไปหรือวันหนึ่งสินค้าอาจจะโดนลืมโดนกลืนไปเลยจะทำยังไงถ้าเราหวังเงินอย่างเดียวเราไม่มีความสุขแน่นอนน่ะถ้าเรามีมงมีชาวเมืองเข้าไปช่วยทำเนี่ยเปลเรามันก็จะไม่ใช่เปลบวกตองเหลืองละมันจะเป็นเปลบวกม้งบวกอย่างอื่นแล้วทีนี้ลูกค้าเขาจึงจะซื้อเรามั้ยสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างปตท.พลังที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh ช่วงที่แล้วคอมเมนเตอร์ของเราถามถึงการตั้งชื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคนทำด้วยหรือเปล่าช่วงนี้ได้เวลาไปฟังคำตอบกันแล้วครับคุณพ่อบุญยืนสมัยก่อนเราก็รู้จักว่าเปยวนภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะ yellow leaf yellow leaf
แฮมม็อกครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเผาตองแดงทำไม่เรียกเปรเผาตองแดงเหรอหรือเปรเผามงต้องเปลี่ยนชื่อไปตามอันนั้นหรือเปล่าก็เปลี่ยนได้ครับผมแต่ที่เราเน้นเน้นในเรื่องชนเผ่าตองเหลืองครับทีนี้ออเดอร์มาเยอะๆเนี่ยนะถ้าทำแบบคุณพ่อทำเนี่ยก็ส่งไม่ทันมันก็เสียลูกค้าไปหรือวันหนึ่งสินค้าอาจจะโดนลืมโดนกลืนไปเลยจะทำยังไงเรื่องชนเผ่าโดยเฉพาะชนเผ่าตองเหลืองนี่ตลาดคงจะเพียงพออยู่แล้วครับผมเกิดออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาเราผลิตไม่ทันเราจะเสียหายทั้งออเดอร์ที่เราส่งไม่ได้แล้วก็เสี่ยงที่ลูกค้าจะหันไปซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศอื่นซึ่งมีเยอะแยะมากมายแล้วจะไม่เหลืออะไรให้พี่น้องตองเหลืองเพราะฉะนั้นเพื่อรักษางานไว้ให้พี่น้องตองเหลืองแบบยั่งยืนจริงๆเราต้องขยายไปเรื่อยๆแล้วเราต้องเป็นยักษ์ใหญ่ของการผลิตเปลยวนในโลกนี้ครับถ้าเราหวังเงินอย่างเดียวอะไรก็ได้เพื่อจะได้เงินเราไม่มีความสุขแน่นอนนะครับเขาต้องเงินทำงานหาเงินก็เหมือนกับพวกเขาอ่ะแต่เขาหาเงินเพื่อครอบครัวยังต้องเหลืองเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันขอโทษนะคือผีต้องเหลืองแต่ว่าจริงมันคือสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับเขาไม่เรียกตัวเองอย่างนั้นเมื่อก่อนชาวบ้านเรียกผีต้องเหลืองเพราะอะไรฮะสภาพการเป็นเขาเห็นเพิงที่เขาเคยอยู่ครับมุงด้วยใบตองใบตองใบตองมันก็เหลืองครับไม่มีคนอยู่คือว่าเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจการเองว่าเพราะเขาไม่ใช่คนเป็นผีเขาอาจจะเป็นคนที่จำเป็นต้องย้ายเพราะอาหารในบริเวณนั้นหมดอ๋อก็คือย้ายไปเรื่อยๆมันประมาณ10วันก็เวลาพอกับใบตองมันจะเหลืองเขาเลยย้ายไปหาที่ใหม่ทุกวันนี้ถ้าเรียกผีต้องเหลืองนี่เขาไม่ชอบตัดคำว่าผีออกเผ่าต้องเหลืองชนต้องเหลืองชาวต้องเหลืองคนต้องเหลืองต้องเหลืองอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเขาเรียกตัวเองว่ามละบรีทั่วไปเรียกเผ่าต้องเหลืองก็จำได้มีความหมายอยากจะถามคุณอุดมค่ะว่าตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยเขารู้จักเปลของเราในฐานะที่สินค้าเปลปกติหรือเปลบวกกับต้องเหลืองคะอ๋อแน่นอนครับเปลบวกกับต้องเหลืองครับคือลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาก็ตั้งชื่อบริษัทของแกว่า yellowleafhammock.com นะครับแล้วก็แกเน้นตรงที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อมาเนี่ยมันถึงมือผู้ผลิตโดยตรงแล้วเป็นแล้วแกระบุอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นตองเหลืองเป็นหลักแล้วทีนี้ถ้าเรามีม้งมีชาวเมืองเข้าไปช่วยทำเนี่ยเปลเรามันก็จะไม่ใช่เปลบวกตองเหลืองละมันจะเป็นเปลบวกม้งบวกอย่างอื่นแล้วทีนี้ลูกค้าเขายังจะซื้อเราไหมซื้อแน่นอนครับในภาพใหญ่แล้วเราเป็น social enterprise social enterprise นี่มันคืออะไรฮะมันคือต้นเอาต้นไผ่มาทำใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ปลูกต้นไผ่เยอะๆครับไม่ใช่โอ้โหนี่ไม่ถูกฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งช็อตด้วยนะฝรั่งดีช็อตด้วย social enterprise นี่แปลเลยครับผมครับครับหมายถึงกิจการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบริษัทหรือร้านค้าหรืออะไรก็ได้ที่ทำธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมแล้วถ้าเราทำงานในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรืออะไรอะไรก็ได้ที่สามารถออกใบเสร็จ 1. น่าเชื่อถือ 2. เรามีแรงต่อรองกับลูกค้า You want hammock I have hammock แต่ของ I นี่มันเป็นในรูปแบบของ social enterprise ท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านซื้อเปจากบริษัทของผมเงินทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ถึงผู้ผลิตคนซื้อเปเนี่ยซื้อเพราะซื้อเปหรือซื้อเพราะได้โดเนทไปให้คนกลุ่มต้องเหลืองรู้สึกจะทั้งสองอย่างครับผมอีกอย่างหนึ่งเขาก็เห็นว่าเป็นแฮนด์เมดเผ่าต้องเหลืองเนี่ยมีคนประมาณกี่คนครับทั้งหมดมีทั้งหมดเลยคงไม่เกิน400คนครับผมทั้งหมดเลยทั่วประเทศไทยครับผมอันนี้ก็ดีนะทำน้อยๆสินค้ามีค่านะยูนิคยูนิคแฮนด์เมดนะต้องเหลืองอินนะเดี๋ยวครับคุณอุดมครับมีซีนด้วยนะคุณอุดมอยากจะไปช่วยเผ่าอื่นด้วยใช่ไหมคล้ายๆไปจ้างหลายๆมงแมวเผ่าอะไรด้วยเป็นผลงานของคุณพ่อคุณแม่ผมจริงๆที่ทำมาตลอด30ปีใช่ไหมครับแล้วสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะเก็บไว้คนเดียวทำไมครับมันไม่ใช่ว่าเก็บคนเดียวอ่ะแต่กลัวว่าถ้าเราทำมันยิ่งใหญ่มันจะเสียคอนเซ็ปต์เสียรูปแบบของมันอ่ะมันจะเบิร์นกับการผลิตทั่วไปอ่ะมันจะเป็นการหาเงินอย่างเดียวอยากจะถามคุณพ่อว่าตอนที่เริ่มที่ให้ชาวตองเหลืองมาทำเปลเนี่ยค่ะแล้วเราหาลูกค้ายังไงอะคะทำให้เขารู้จักเราได้ยังไงไม่มันหาลูกค้าได้ยากมากเลยอ่ะผมยอมรับเรื่องการตลาดนี่ยากที่สุดเลยบางทีผมเอาไปแจกเพื่อน
ให้เป็นกระสอบเลยอ่ะ10กว่าตัวเอาไปเถอะเอาไปเถอะจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เอาไปแจกเพื่อนเอาไปโฆษณาค่ะจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันตอนนี้หาลูกค้าได้ง่ายขึ้นอยากลองเทสได้มั้ยฮะคุณอยากจะลองเทสดูว่าเปลตองเหลืองนี่แข็งแรงแข็งแรงมั้ยสวยงามขนาดไหนเราเอาเปลมาให้ดูเลยขอเทสหน่อยฮะเชิญเลยครับแค่โบไทผมก็3กกแล้วครับจะเอาอยู่มั้ยฮะเฮ้ยแต่คุณผู้ชมครับสีมันดูเลฟมากเลยนะฮะสีสวยจริงเหมือนตอนที่ผมไปว่ายน้ำในอ่าวไทยแล้วผมโดนลากมาเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนคือสเปคสมมุติว่าผมซื้อไปเนี่ยนะครับผมไปซื้อที่ซื้อในเว็บไซต์ผมต้องถามว่าผมต้องมีคืออยู่คอนโดอ่ะอยากจะติดมั่งได้ไหมอ๋อได้ครับต้องมีที่ติดมันต้องแข็งแรงขนาดไหนครับมีเปย์อีกรูปแบบนึงที่เรียกว่าเปย์นั่งครับหรือว่าซิตตี้แฮมม็อกที่นั่งเปย์จะประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็แขวนมาจากข้างบนอันนี้จะแขวนอันนี้สำหรับนอนแต่เปย์นี่สำหรับนอนอันนี้สำหรับนอนนอนยาวหรือนอนขวางครับนอนดูได้เหรอได้เดี๋ยวคุณแข็งแรงได้รวมครับเดี๋ยวก่อนค่อยๆนั่งก่อนค่อยๆนั่งลงไปก่อนค่อยๆนอนเลยแบบนี้แหละครับอย่างนี้ครับไม่ใช่เอ๊ะฝรั่งมีหัดเล่นมุกตรงไหนครับเนี่ยฝ้ายดิบสบายไหมนี่มันคือสัมผัสสบายครับมันจะเป็นฝ้ายคุณครับเท่าที่สัมผัสเนี่ยมันจะนุ่มๆสวยจังนะถักหลายวันไหมอ๋อไม่ครับอันนี้1วันได้2หลังครับเอาวันนี้เอามากี่หลังครับเอามานี่หลังเดียวครับผมซื้อแล้วโอเคผมอันนี้เก็บก่อนเลยฮะไอ้คิวต้องข้ามประธานไปก่อนเห็นไหมครับว่าโอ้โหหลังนี้ท่านประธานจองกันให้ท่านประธานครับแม่ท่านประธานเผาต้องเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของทางแพร่อยู่อำเภอร้องกวางครับผมอำเภอร้องกวางเมื่อก่อนมันโอ้โหเข้าไปยากมากครับแล้วไปอยู่ได้ยังไงเข้ายากมอเตอร์ขามอเตอร์ขาขาคือเดินเจอพวกฝรั่งงงพี่กิ๊กงงมอเตอร์ขาถ้าเกิดเราทำเป็นรูปแบบโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วเนี่ยคนที่เหนื่อยมากขึ้นจะเป็นใครมันจะไม่แฮปปี้เหมือนเดิมหรือเปล่าจะแฮปปี้เหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างคนขึ้นมาครับแน่นอนครับต่อไปถ้าตลาดขยายเรื่อยๆยอดขายขึ้นเรื่อยๆผมจะมานั่งตรวจคุณภาพเปทุกชิ้นทุกหลังไม่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมีคนมาช่วยผมก็จะเอาคนในชุมชนนั้นแล้วเราจะต้องฝึกให้เขาเก่งขึ้นรู้จักรักษาคุณภาพในที่สุดเขาก็จะสามารถดูแลอย่างที่ผมว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งเข้ารูปแบบเป็นบริษัททั่วไปยิ่งเข้ารูปแบบบริษัททั่วไปยิ่งเพื่อเงินทองธุรกิจทั่วไปมันคงไม่ผิดนะครับเป็นการช่วยสังคมเหมือนการจริงๆอ่ะแต่ว่าสำหรับชนเผ่าตองเหลืองเขาคงจะไม่พร้อมที่จะรับได้ไม่ผิดแต่ไม่ถูกคือเฉพาะเผ่านี้ไม่ถูกกับเขาอ่ะก็เรื่องฝีมือเนี่ยเผ่าตองเหลืองเนี่ยคงไม่มีใครสู้ได้เขามีภาษาของเขาใช่ไหมครับภาษาตองเหลืองมีภาษาเผ่าตองเหลืองเองมีผมรักคุณแหละครับคุณพ่อผมรักแม่ฮะเขาออกเสียงไงนะครับแมมาโคระแมมาโคระเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาครับผมรู้สึกว่าภาษาไทยมันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องพ่อก็ลองพูดภาษาตองเหลืองแล้วก็ถกเถียงเรื่องเมื่อกี้กันไม่ดีโอเซนล่างกบมาดกบเอฟยักอาเทิงกบเอฟอาเทิงชิดานาบาตรนาบรึงะเอาขยับขยับใช่เบเอกเอฟอาตาอาตาอาตาเอฟเอฟโตอุลาโอนโตอ่ะไม่พูดเกืออากสมัครเป็นหัวหน้าเป่าดีไหมเราเห็นข้อมูลนะฮะเห็นความขัดแย้งแบบนี้ระหว่างคุณลูกและคุณพ่อไปแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าในช่วงหน้าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวการอยู่กับที่เนี่ยนะครับเหมือนการถอยหลังถ้าเราอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีคนเดินเข้ามาแซงเราถ้าปล่อยไปอย่างนี้สักวันหนึ่งเนี่ยสินค้าตัวนี้จะไม่มีใครสนใจเปรตัวนี้มันไม่ได้ขายเพราะความเป็นเปรทั้ง 100% ถ้าไปทำที่อื่นมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณพูดก็ได้ผมขอเลือกสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปากระดาษ AA ช่วยลดโลกร้อนช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาสู่รายการ The Family Business
เน็ตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะทราบกันแล้วว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครนะครับระหว่างคุณพ่อและคุณลูกนะครับผมจะเริ่มต้นที่ดร.ธนทรก่อนดร.ธนทรครับจะโหวตให้กับใครครับโดยส่วนตัวนะคะจากที่ฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในตัวคุณพ่อนะคะที่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือที่จะอนุรักษ์อาชีพให้กับชาวตองเหลืองนะคะในส่วนของคุณลูกเนี่ยก็ประทับใจก็คือคุณลูกก็ตั้งใจดีเช่นเดียวกันทำให้ตัดสินใจลำบากพอสมควรค่ะแต่ก็จะต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะครับโอเคค่ะก็งั้นขอเลือกเลือกคุณอุดมค่ะคุณธนทรถึงเลือกคุณอุดมครับเพราะว่าคุณอุดมเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งอุดมการณ์ของคุณพ่อซะทีเดียวคือยังไงเนี่ยเชื่อว่าคุณอุดมยังไงก็คงจะรักษาความตั้งใจของคุณพ่อโดยที่ไม่ทอดทิ้งคนตองเหลืองอะค่ะนะครับเอาละครับมาที่คอมเมนเตอร์ท่านต่อไปคุณอิคิวครับคุณจะโหวตให้กับใครครับมีคนกล่าวไว้ว่าการอยู่กับที่เนี่ยนะครับเหมือนการถอยหลังถ้าเราอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีคนเดินเข้ามาแซงเราว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าการทำอะไรที่มันเป็นแบบฝีมือเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวความไม่เหมือนใครนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นครับผมขอเลือกคุณพ่อครับคุณพ่อขอบคุณนะครับทำไมถึงเลือกคุณพ่อคือจริงๆสินค้าแบบเนี้ยผมคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรที่มันยูนิคไปเลยเป็นของตองเหลืองก็ตองเหลืองไปเลยไม่ต้องเพิ่มจำนวนไม่ต้องเพิ่มจำนวนขายเอาแวลูเอาความแบบความยูนิคของมันน่ะไปถึงสักพักนึงไปบิดที่ eBay เราไปปั่นกระแสกันอย่างนั้นเลยสบายอย่างนี้นะฮะเอาละครับครับผมตอนนี้เสมอกันแล้ว3-1นะครับต้องมาตัดสินที่คุณวสันต์ครับคุณวสันต์ครับทางคุณพ่อก็อยากจะรักษาวิถีชีวิตของคนตองเหลืองอยากจะทำก็ทำ easy life สบายสบายใช่ไหมชิวๆแล้วก็อยากจะไปทำอย่างอื่นก็ทำอยากจะมาถักก็ถักชีวิตเขามีสุขแล้วคุณพ่อก็ทุ่มเทมาตั้ง30กว่าปีใช่ไหมคุณลูกก็คิดว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้สักวันนึงเนี่ยสินค้าตัวนี้จะมีใครสนใจเพราะใครๆพอออเดอร์เยอะๆสินค้ามันดังขึ้นใครๆก็ทำได้แล้วไอ้เผ่านี้มันก็จะหมดอาชีพตรงนี้ไปด้วยแต่ผมก็มีอะไรในใจของผมนะผมขอเลือกผมเป็นคนอนุรักษ์นิยมครับเลือกคุณพ่อครับทำไมครับคุณสันครับทำไมถึงโหวตให้กับคุณพ่อครับผมว่าไอ้เปรตัวนี้มันไม่ได้ขายเพราะความเป็นเปรทั้ง 100% ขายความเป็นตองเหลืองอีกครึ่งหนึ่งตะกี้ผมถามนะครับเพราะฉะนั้นแปรอันเนี้ยถ้าไปทำที่อื่นมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณพูดก็ได้ว่าออเดอร์เยอะก็อาจจะไม่ซื้อที่ไหนก็ได้แต่ที่เขามาซื้อตรงนี้เพราะความเป็นเผ่าตองเหลืองครับเขาอยากจะช่วยเหลือชุมชนที่เขาเรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ตรงนี้แล้วครับสรุปแล้วนะครับคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับโหวตให้กับคุณพ่อบุญยืนนะครับชนะคุณอุดมไป2-1ครับต้องถามทางคุณลูกก่อนนะคุณอุดมครับรู้สึกอย่างไรกับผลโหวตของคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านครับอ๋อก็น้อมรับอะครับแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังยึดมั่นอยู่นะว่าเรายังผิดทางนี่ผิดทางก็ยังคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่ไม่ใช่ควรจะทำหน้าแบบธุรกิจเต็มตัวอย่างที่กูอุดมบอกน่าจะมี middle ground หรือว่าสายกลางอะครับครับไม่ยอมนะนะฮะนี่คือผลโหวตของคอมเมนเตอร์นะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งคุณอุดมและคุณพ่อบุญยืนนี่นะครับคงอยากจะทราบว่าครอบครัวสุขเสน่ห์ที่วันนี้มานั่งฟังพวกเราตั้งแต่ต้นนะครับพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรา2คนเราไปฟังความคิดเห็นของครอบครัวสุขเสน่ห์กันเลยครับคุณพ่อเป็นคนใจดีค่ะใครได้คุยกับคุณพ่อได้รู้จักกับคุณพ่อรักคุณพ่อทุกคนค่ะคุณอุดมจะทุ่มเทกับการทำงานงานอะไรที่เขาทำเขาจะเต็มที่ค่ะนั่นก็เป็นเสียงจากครอบครัวสุขเสน่ห์นะครับที่บอกผ่านมานะครับมาให้คุณพ่อบุญยืนแล้วก็คุณอุดมนะครับและผมเชื่อว่านะครับ1เสียงโหวตของแต่ละท่านนั้นจะเป็นการสร้างแรงกำลังใจนะครับให้กับคุณพ่อบุญยืนแล้วก็คุณลูกอุดมแต่ละท่านคงพร้อมแล้วตอนนี้ขอเชิญสมาชิกในครอบครัวสุขเสน่ห์ทุกท่าน
ที่ห้อง Family Vote ได้เลยครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าสมาชิกในครอบครัวสุขเสน่ห์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครระหว่างคุณพ่อและคุณลูกรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัววันนี้เลิกไม่ได้เพราะทั้งสองคนมีเหตุมีผลค่ะทั้งสองฝ่ายก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมานานพอสมควรค่ะวันนี้คิดว่าคุณอุดมแสดงเหตุผลได้ดีเพราะว่าดูจากออเดอร์มันก็ทำให้เปยวนไปไกลแล้วอะค่ะวันนี้ประทับใจกรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับประทับใจของคอมเมนเตอร์คุณวสันต์นะคะชอบประโยคที่ว่าอยากให้ดำรงไว้เป็นเปยวนของชนเผ่าตองเหลืองเหมือนเดิมค่ะถ้าออเดอร์มาไม่ได้เราอาจจะตอบสนองตลาดไม่ได้เราอาจจะพังไปคุณสั่งมาแต่ก็ทำให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องการจะทำเพราะตองเหลืองมีคนเท่านี้ในโลกนี้ด้วยนะก็จำเป็นต้องตัดสินใจขอเลือกและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตนะครับของครอบครัวสุขเสน่ห์นะครับผมขออนุญาตถามน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับใครพอจะให้คำตอบได้บ้างครับครับโดยส่วนตัวของผมนะครับสนับสนุนแนวคิดของคุณพ่อครับเพราะว่าอยากให้เปตองเหลืองเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชาวตองเหลืองเท่านั้นนะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับส่วนตัวของผมนะครับผมขอเลือกเป็นคุณอุดมครับเพราะว่า1คือเราจะได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชนเผ่าอื่นๆด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือจะทำให้เกิดงานและอาชีพให้กับชุมชนรอบข้างอีกทางหนึ่งอีกด้วยครับเชิญท่านต่อไปเลยครับโดยส่วนตัวของหนูนะคะสนับสนุนความคิดของคุณอุดมค่ะก็ถ้าเราสามารถมีผู้ที่สามารถทำเปได้มากขึ้นก็จะเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ยังคงความเป็นอุตสาหกรรมของชุมชนแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะคะนั่นก็เป็นเสียงจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงเสียงโหวตนะครับของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งของเรานะครับวันนี้ผลโหวตออกมาสูงถึง 66% และคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับเชื่อในแนวความคิดของคุณอุดมครับดูสายตาของคุณพ่อถึงไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางครอบครัวเราบ้างครอบครัวสุขเสน่ห์นะครับขอเชิญสมาชิกในครอบครัวทุกท่านที่หน้าเวทีได้เลยครับเชิญครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้ง5ท่านนะครับผมจะเริ่มไปทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับคุณนบคุณนบนี่เป็นพี่เขยของทางคุณอุดมนะครับคุณนบครับคุณนบจะโหวตให้กับใครครับคุณพ่อวันนี้เชิญครับท่านต่อไปนะครับคุณเจนคุณเจนนี่เป็นหลานภรรยาคุณอุดมคุณเจนครับคุณเจนจะโหวตให้กับใครครับโหวตให้คุณอุดมค่ะเสมอกันแล้ว1ต่อ1นะครับท่านต่อไปคุณกิฟชื่อเหมือนผมเลยนะครับก็เป็นหลานภรรยาคุณอุดมเหมือนกันคุณกิฟครับคุณจะโหวตให้กับใครครับคุณพ่อค่ะเจอมาที่ท่านต่อไปคุณนิดเป็นภรรยาของคุณอุดมคุณนิดครับคุณนิดจะโหวตให้กับใครครับคุณอุดมค่ะตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้ว2ต่อ2นะครับเสียงสุดท้ายในครอบครัวสุขเสน่ห์นะครับก็คือคุณแม่วาสนานะครับคุณแม่จะต้องตัดสินแล้วนะครับว่าฝั่งไหนจะชนะนะครับเสียงสุดท้ายตัดสินคุณแม่วาสนาครับคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับคุ
พ่อค่ะสรุปแล้วนะครับครอบครัวสุขเสน่ห์นะครับส่วนใหญ่โหวตให้กับทางคุณพ่อชนะไป3-2ครับต่อไปนะครับเป็นการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเชิญท่านประธานครับเคสนี้ยากนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รายการของเรามีฝรั่งมาออกรายการแล้วก็เป็นฝรั่งที่คนไทยคงต้องอายที่ได้รักประเทศไทยได้ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสขณะที่ชนเผ่าตองเหลืองเนี่ยก็กำลังจะหายไปโดยที่คนไทยยังไม่รู้จักเลยเรียกผิดเรียกถูกเรียกเป็นผีบ้างไม่มีโอกาสที่จะส่งเสริมช่วยเหลือเขาสนใจชื่อจังเลยคุณอุดมคุณบุญยืนชื่อแบบนี้เป็นชื่อไทยมากๆเลยใครเป็นคนตั้งคะเพื่อนคนไทยตั้งให้ครับผมมันตรงกับชื่อจีนลองจีนแปลว่าชีวิตลองแปลว่ายาวนานก็คืออยู่ยืนอยู่ยืนค่ะแล้วคุณอุดมอะคะชื่ออุดมนี่คุณแม่ผมตั้งให้ครับเพราะว่าตอนที่มาฝึกอ่านภาษาไทยใหม่ๆมันจะมีหนังสือฝึกอ่านเล่มหนึ่งที่ตัวละครในเรื่องชื่ออุดมแล้วแม่ก็ชอบทั้งความหมายเพราะเพิ่งเรียนภาษาไทยใหม่ๆความหมายแปลว่าอะไรคะอุดมเนี่ยก็คืออุดมสมบูรณ์นั่นแหละอุดมสมบูรณ์คุณแม่มีชื่อไทยไหมคะวาสนาค่ะวาสนาวาสนาชื่ออังกฤษเหรอครับ Mary ชนเผ่าตองเหลืองเนี่ยหลายคนคุณพ่อตั้งชื่อให้ใช่ไหมฮะครับผมตั้งชื่อไทยใช่ไหมฮะเป็นชื่อไทยครับผมเช่นทรงคิดบ้างสันทัศน์สันทัศน์ค่ะในอดีตย้อนไปทำไมทั้งสามีภรรยาคู่นี้ถึงได้หลงไหลเผ่าตองเหลืองขนาดนี้ฮะไม่ใช่คุณบุญยืนคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมคุณวาสนาด้วยทั้งสองคนครับผมทั้งสองคนเลยเป็นแบบนี้ทั้งคู่เป็นใจเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยก่อนที่จะตัดสินเนี่ยอยากจะถามญาติที่มาเนี่ยคนไหนอยู่ในธุรกิจช่วยครอบครัวนี้มาบ้างคะมีพี่นพเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนด้วยฝรั่งเมืองแพร่ครับแล้วก็จะมีหลานน้องกิฟเป็นเจ้าของร้านเกสจังเปยวนนะครับก็ช่วยกันขายในรูปแบบของร้านค้าครับจะตัดสินแล้วอยากจะให้คุณอุดมจูงใจประธานอีกนิดนึงให้มั่นใจว่าธุรกิจนี้มาถึงเจเนอเรชันของคุณอุดมเนี่ยมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญกับงานพัฒนาของคุณพ่อคุณแม่ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเผ่าตองเหลืองซึ่งตรงนั้นผมมีแต่เจตนาที่จะให้มันคงที่ให้พี่น้องตองเหลืองสบายที่สุดมีทางเลือกในชีวิตมากที่สุดและผมเชื่ออย่างจริงจังเลยว่าถ้าจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนแล้วก็เดินหน้าในรูปแบบของธุรกิจเต็มตัวจะคงรักษาตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อผมทำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องตองเหลืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยงานพัฒนาด้านอาชีพต่างๆแม้แต่การศึกษายังทำได้ครับยังคงอยู่ยังคงอยู่ทำได้และอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืนที่สุดครับผลโหวตวันนี้นะคะจากคอมเมนเตอร์เนี่ยคุณพ่อชนะแล้วก็จากครอบครัวคุณพ่อก็ชนะแต่จากคนดูเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณลูกชนะสำหรับประธานและรู้สึกว่าตัดสินใจยากพอสมควรเลยนะก็จำเป็นต้องตัดสินใจขอเลือกคุณพ่อค่ะคุณพ่อจะเลือกทางคุณอุดมนะครับแต่ทำไมเลือกทางคุณฝั่งคุณพ่อครับมันมีสินค้าบางอย่างนะฮะที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมเขาเรียกว่า limited edition คือมันต้องผลิตน้อยในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วถ้าต้องการสินค้าจากตองเหลืองในโลกนี้ไม่มีใครแข่งขันได้เห็นด้วยกับอิคคิวกับคุณวสันต์สองท่านนะคือดร.ธรก็มีประเด็นแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดอันนึงที่ประธานสะดุดใจว่ามันเสียยูนิคเนสอันนี้ยังไม่ต้องพูดเรื่องของอุดมการณ์ของคุณพ่อซึ่งแน่ใจว่าคุณอุดมเนี่ยอุดมไปด้วยอุดมการณ์ของคุณพ่อคือในเลือดในตัวเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะทิ้งเผ่าตองเหลืองนะเขาตั้งใจจะขยายแล้วเอากลับมาให้เผ่าตองเหลืองเนี่ยยั่งยืนมากขึ้นเขากลัวว่าธุรกิจอันเนี้ยถ้าขืนทำแบบนี้ตอบสนองออเดอร์ไม่ได้อาจจะสูญเสียไปสุดท้ายแม้แต่จะรักษามีเงินเล็กน้อยซึ่งกลับมาช่วยเป็นงานให้ตองเหลืองเนี่ยก็จะไม่สามารถจะสานต่ออุดมการณ์ของคุณพ่อได้เขาถึงกังวลว่าเขาต้องการเปลี่ยนรูปแบบแล้วถ้าออเดอร์มาไม่ได้เราอาจจะตอบสนองตลาดไม่ได้เราอาจจะพังไปนี่คือสิ่งที่อุดมคิดแล้วไม่ผิดนะเขาน่าชื่นชมนะซึ่งเขาอินมากเลยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่พอพูดถึง limited edition มันน่าสนใจมากนะที่คุณพ่อเล่ามาเนี่ยคนไทยยังไม่รู้เลย
จำไม่ได้ลูกคนรุ่นใหม่รู้ไหมว่าเขาย้ายถิ่นจนกระทั่งใบตองเหลืองถึงย้ายคนในโลกนี้สนใจเรื่องประเภทนี้นะคุณอยากได้เปตองเหลืองเนี่ยก็มันก็มีแค่นี้ดีมานด์มีมากซัพพลายมีน้อยราคามันอยู่ที่600ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ข้างหลังเนี่ยมีอยู่ 2-3 เปเนี่ยคอมเมนเตเตอร์แย่งกันใหญ่เลย เพราะฉะนั้นมันต้องผูกอยู่กับเปตองเหลืองนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอุดมคิดเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยประธานเห็นด้วย 100% นะแล้วคุณวสันต์ได้พูดไปหน่อยแล้วว่าที่คุณพ่อกำลังทำแล้วคุณอุดมจะต้องสานต่อนั้นเปตองเหลืองนั้นเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่แล้วทำให้มันยิ่งขึ้นต้องตั้งราคาให้มันตอบสนองต้องสร้างสตอรี่ที่พูดมาตลอดเลยสตอรี่นี่น่าสนใจมากๆต้องให้คนในโลกนี้รู้จักตองเหลืองซึ่งเขาทำแค่นี้คุณสั่งมาแต่ก็ทำให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องการจะทำเพราะฉะนั้นขึ้นในเว็บไซต์เขาเรียกว่าปากนะไม่ได้ว่าหลังนะเปรแปลกมากภาษาไทยเรียกว่าปากมีอีกปากนึงขึ้นมาเป็นสีสันอย่างนี้มาประมูลกันเพราะตองเหลืองมีคนเท่านี้ในโลกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสร้างให้มันเป็นยูนิคเนสได้จริงๆแต่ว่าถ้าสมมติครอบครัวนี้นะคะมีภรรยามีหลานภรรยาธุรกิจเปรเนี่ยอาจจะโตได้อีกแต่ต้องรักษาเปรตองเหลืองไว้เป็น limited edition มีจำนวนจำกัดในโลกนี้แต่ว่าถ้ามีแรงงานเหลือคิดว่าจะออกแบบอื่นๆสร้างอื่นขายราคาถูกขายราคาอะไรตอบตลาดอื่นๆนะเป็นธุรกิจของครอบครัวที่คุณอุดมจะเอาไว้เลี้ยงครอบครัวนี้ได้แต่ถ้าเป็น social enterprise แล้วจะทำได้ดีตรง advantage มีความสามารถที่จะได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะประธานจึงตัดสินเข้าข้างคุณพ่อก็ตัดสินแบบนี้ขอบคุณค่ะคุณอุดมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันมาผมตั้งแต่ต้นรายการครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับครับคุณอุดมมีคำพูดอะไรอยากจะฝากบอกคุณพ่อบอกคุณแม่บอกสมาชิกในครอบครัวของเราครับในฐานะที่เป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ต้องขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่พาผมมาอยู่ประเทศไทยผมยังจำได้วันแรกที่คุณพ่อกับคุณแม่เอาผมไปฝากไว้ที่อนุบาลไทยนั่นคือเส้นทางก้าวแรกที่ผมเริ่มรู้จักรักประเทศไทยรักในหลวงคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปลูกฝังให้ผมรู้จักเป็นคนไทยรู้จักเคารพประเพณีไทยรู้จักรับวัฒนธรรมและสิ่งดีๆของประเทศไทยให้มาเป็นของผมจนผมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นฝรั่งผมรู้สึกว่าเป็นคนไทยผมรู้สึกว่าเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วทุกวันนี้ผมสามารถพูดไทยได้รักประเทศไทยก็เพราะคุณพ่อกับคุณแม่ของผมผมเหลืออยู่เรื่องเดียวที่จะสามารถทำให้ผมเป็นคนไทยอย่าง 100% ได้นั่นก็คือสัญชาติไทยนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่ทำให้ผมเป็นคนไทยและรักประเทศไทยคุณพ่อครับคุณอุดมมีคำพูดแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้กับคุณพ่อคุณพ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกอุดมครับพ่อเองก็ภูมิใจที่ลูกชายรักประเทศไทยเพราะเราตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้สัญชาติไทยแต่เราตายเมื่อไหร่ขอตายประเทศไทยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการไม่เห็นด้วยกันในบางเรื่องก็เป็นเรื่องประจำครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราภูมิใจที่ลูกชายรักประเทศไทยและพยายามที่จะช่วยชาวบ้านมากขึ้นก็ดีเหมือนกันครับผมขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมครับทางรายการก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ทางรายการจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวสุขเสน่ห์2ห้องมูลค่า 56,000 บาทครับ
จะได้ไปพักผ่อนที่พัทยานะครับรวมถึงธุรกิจในครอบครัวของผู้ชมท่านใดนะครับที่มีประเด็นความคิดเห็นความขัดแย้งที่ไม่ตรงกันนะครับสามารถหาทางออกได้นะครับโดยการส่งเรื่องราวของคุณนั้นมายังรายการของเรานะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวสุขเสน่ห์ทุกท่านนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจในครอบครัวรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดนะครับแล้วก็ผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาพบกับรายการ The Family Business ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีทางททบ5แห่งนี้นะครับเวลา 20:50 น.สำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ มีคนถามผมบ่อยๆนะครับว่า Family Business เนี่ยสามารถที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าที่เราเรียกว่า Social Enterprise ได้หรือไม่สามารถเป็นได้ครับอยากให้พิจารณาเนี่ยสัก3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัทแห่งนี้เอาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในด้านใดบ้าง2ก็คือครอบครัวของเราต้องการจะทำเรื่องแบบนี้อย่างแท้จริงหรือไม่อันนี้เป็นประการแรกประการที่2นะครับไม่ว่าเราจะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าบริษัทโดยทั่วๆไปเนี่ยธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องสามารถทำกำไรได้เพราะว่ากำไรดังกล่าวเนี่ยจะได้เอามาหล่อเลี้ยงตัวบริษัทเองแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ที่ Family เราต้องการที่จะทำตั้งแต่ครั้งแรกประการสุดท้ายเนี่ยการตั้งเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าหากว่าท่านอยากจะทำเรื่องนี้ในระยะยาวๆการที่มีบริษัทมีหุ้นมีพนักงานมีกฎมีระเบียบมีวัตถุประสงค์อะไรที่ชัดเจนมันสามารถที่จะส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งได้ท่านก็จะสามารถทำธุรกิจครอบครัวที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ยั่งยืนได้ครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดทำเสื้อเราจะทำแบบในหลวงจำหน่ายตัวละ200บาทหาซื้อได้ที่ Pop Up Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง25สิงหาคมนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสสามารถร่วมแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ที่จะทำแบบในหลวงได้ด้วยวิธีต่างๆเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวเช่นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วแชร์ภาพหรือบอกเล่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Instagram Twitter พร้อมใส่ Hashtag Follow The Father หรือค้นหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมได้ที่ www.thestoryoffather.com ตายเมื่อไรขอตายประเทศไทยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการไม่เห็นด้วยกันในบางเรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราภูมิใจที่ลูกชายรักประเทศไทยหน้าพบกับธุรกิจ Zero Waste การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะโดยฝ่ายลูกต้องการลุย10โครงการมูลค่า10,000ล้านแต่ฝ่ายแม่ขอทำทีละโครงการเพื่อลดความเสี่ยงให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้